โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันหรือยังเอ่ยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนวู้ฮู้แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มาอยู่กันในบ้านหลังนึงนะคะทุกคนซึ่งบุ๋มก็ได้ไปซื้อแมปนี้มานะคะทุกคนซึ่งเป็นแมปที่แบบว่าเราจะต้องทำการคราฟเพื่อปลดล็อกห้องต่างๆนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวบุ๋มพาไปดูกันค่ะเดี๋ยวกดปุ่มไปก่อนเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าแผงรวมแล้วนะคะว่าเราต้องทำการปลดล็อกห้องอะไรยังไงบ้างนะนี่ก็ตามนี้เลยนะคะแล้วสมมติว่าเราจะไปปลดล็อกใช่ไหมเขาบอกว่าให้ลองดูก่อนอ่ะใช้อันนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดินไปคลิกสักห้องหนึ่งปุ๊บเปิดเรียบร้อยค่ะนี่เลยห้องนั้นก็จะสามารถเข้าได้แล้วนะคะตอนนี้เราต้องแบบว่ามาทำการคราฟห้องแต่ละห้องด้วยอย่างนี้ใช่ป่ะโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลองปลดล็อกก่อนแต่ว่าก่อนจะไปปลดล็อกนั้นขอดูสมุดสักหน่อยนะคะว่ามีอะไรนี้อ่ะโอเค New Room Token มันจะเป็นสมุดเกี่ยวกับการคราฟนั่นเองนะคะซึ่งโอเคเก็บไว้กับตัวมันก็จะมีบอกหมดเลยนะคะว่าแต่ละห้องเนี่ยคราฟยังไงอะไรอย่างนี้นะมาซึ่งนี่ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ของเรานะคะเปรียบเสมือนเอาชีวิตรอดแล้วก็แบบว่าหาของด้วยอะไรด้วยนะซึ่งบุ๋มก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะคะเดี๋ยวนะตรงนี้มีทางลงไปไหนเอ๊ะมันเป็นทางออกกันเองนะคะทุกคนจะออกได้ไหมก่อนขั้นแรกพวกนี้ก็คือสามารถทุบได้หมดเลยนะคะนึกดูว่าวันนี้บุ๋มจะสามารถปลดล็อกได้กี่ห้องกันเชียก็เมื่อเราปลดล็อกเสร็จนะคะทุกห้องบ้านหลังนี้ก็จะกลายเป็นบ้านของเราแบบสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งบุ๋มอาจจะไม่ทํา EP เดียวนะคะทุกคนเนื่องจากว่ามันต้องยาวมากแน่ๆก็เลยบอกกันไว้ก่อนเลยว่ามีทําต่อแน่นอนถ้าทุกคนอยากดูนะถ้าทุกคนอยากดูก็คอมเมนต์กันมาเลยว่าอยากดูเดี๋ยวบุ๋มจะทําต่อให้มาค่ะเดี๋ยวเอาหินก่อนเลยจะได้รีบครับเอ๊ะทำไมหินอันนี้ว่าหินทุบไม่ได้น้องมีอาการแหลกนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรแล้วก็วันนี้ไม่ได้ใส่เชดเดอร์นะคะเนื่องจากว่าอันนี้เป็น Minecraft Bedrock นะคะแล้วมันใส่เชดเดอร์ไม่ได้จะใส่ได้ก็แค่พวก Ray Texting อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ว่าบุ๋มการ์ดจอไม่ถึงไงการ์ดจอบุ๋มกากเกินไปทุกคนก็เลยเปิดไม่ได้นะก็ใช้แบบธรรมดาไปแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราตัดไม้เพิ่มอีกสักหน่อยดีกว่าเสียดายเขาไม่ได้ให้อาหารเรามาด้วยนะคะทุกคนดังอู้เดี๋ยวนะมันมีทางแบบเปิดได้บุ๋มก็นึกว่าให้แบบต่อบล็อกข้ามว้าวทุกคนดูเขาสร้างสะพานให้เราข้ามไปด้วยนะคะเยี่ยมไปเลยโหสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดพวกเรสโตนแล้วก็คำสั่งคอมมานด์บล็อกต่างๆรวมอยู่ในแมปนี้หมดเลยนะคะทุกคนนะมาในบุ๋มต้องขุดฐานหินสักหน่อยไม่มีฐานหินใช้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะเรียบร้อยเนี่ยลองดูซิว่าตอนนี้เราสามารถคราฟอะไรได้บ้างหรือยังบันไดต้องคราฟแบบนี้เราอยากจะได้เบดรูมต้องมีเตียงนอน1อันแล้วก็ท็อต2อันนะคะซึ่งตอนนี้บุ๋มยังมองไม่เห็นแก่สักตัวเลยเราต้องตามหาแก่ก่อนแล้วเนี่ยวันนี้บุ๋มจะปลดล็อกให้ได้ขั้นต่ํา3ห้องนะคะทุกคนอย่างที่ง่ายที่สุดตอนนี้ก็คงจะเป็นบันไดนะคะคราฟบันไดแล้วก็จะมี Animal Farm ก็คือต้องหาหนังแล้วก็รั้วแล้วก็ที่บุ๋มจะทำวันนี้อีกอย่างนึงก็คือห้องนอนแล้วถ้าเป็นไปได้เราอาจจะต้องคราฟเป็นห้องครัวด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องได้เหล็กด้วยใช่ไหมในวันนี้แต่ก่อนอื่นน้องหมูมันเป็นอาหารของเราก่อนเราไม่มีอาหารเลยโอเคขอบคุณค่ะภารกิจต่อไปนะคะหาเหล็กกันค่ะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวนะไม่มีทางลงอยู่ตรงนี้โอเคโอเควุบโดนลงไปอย่างรวดเร็วรีบค่ะทุกคนไม่รีบเท่าไหร่เลยจริงๆเรียบร้อยได้มา3ยังไม่พอเพราะว่าเดี๋ยวคราฟอุปกรณ์เสร็จก็ต้องไปคราฟสิ่งต่างๆอีกนะคะมาต่อไปก็เดี๋ยวทําเตาเผากันดีกว่าแล้วก็ใส่นี้ไว้โอเคตรงนี้ก็มีค่ะทุกคนวิเล็กถือว่าเยอะอยู่นะนี่ไงได้มาแล้ว1นะคะนี่ปลดล็อกอีกเพิ่มอีกห้องนึงซึ่งวันนี้บุ๋มกะว่าจะปลดล็อกให้มันได้สัก3ห้องขั้นต่ําดังนั้นเดี๋ยวเพิ่มอีกนะคะอันนี้ปลดล็อกแค่ห้องนะคะทุกคนโอเคมันก็จะได้มาอีก2ห้องต่อไปนะคะทําห้องอะไรเพิ่มอีกนะห้องแอนิมอลใช่ไหม
Animal Farm ต้องใช้หนังอ่ะยังไม่เอาแล้วกันอ่ะห้องครัวบุ๋มพอจะทำได้ชึบชึบชึบแล้วก็ทำถังน้ำทำถังน้ำเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะทำถังน้ำแล้วก็ทำเตาเผาเพิ่มอีกอันนึงใช้ไม้นะคะเรียงกันฟึบฟึบแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ได้ห้องครัวมาแล้วค่ะห้องแรกต่อไปบุ๋มต้องหาหนังสัตว์นะคะแล้วก็ต้องหาอุ้ยต้องหาแกะโอ้ my god อยากจะข้ามวันให้ได้จังเลยมันฝนตกหนักมากเลยอ่ะแล้วเราขึ้นไปนอนบนนั้นก็ไม่ได้ด้วยหาทางขึ้นแป๊บตอนนี้ลงมาได้แต่ขึ้นไม่ได้อุ้ยขอเผาอาหารไม่กินหน่อยแป๊บนึงก่อนจะขึ้นไปเพราะว่าไม่มีอาหารกินเลยนะคะเนี่ยเผานี่ก่อนเลยก่อนจะขึ้นระหว่างนี้ขุดเหมืองรอแล้วกันนะคะทุกคนอ้อทำไมบุ๋มถึงไม่ทำอุปกรณ์เหล็กมาใช้เลยนะไปหาทุกคนไม่แน่เลยอาจจะเจอของดีๆเร็วๆนี้อย่างเช่นเพชรแต่ว่าบุ๋มไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเพชรสักเท่าไหร่อ่ะขุดไปขุดมาเจอเหล็กอีกแล้วเหล็กเยอะจริงโอ้ยตอนนี้ได้เนื้อมากินแล้วค่ะเยี่ยมอย่างน้อยก็มีอาหารประทังชีวิตเดี๋ยวขึ้นไปกันก่อนแล้วกันค่อยว่ากันนะคะตอนนี้บุ๋มก็ยังขึ้นไปสู่ข้างบนยังไม่ได้โอเคถึงสักทีอยู่ไหนล่ะเนี่ยอ๋อนุ่นทางกลับบ้านอยู่นุ่นตอนนี้เดี๋ยวขอลองวิ่งหาซอมบี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เจอแกะจะดีมากๆเจอซอมบี้แล้วนี่เราต้องใช้เนื้อซอมบี้นะคะดังนั้นก็อย่ากลัวมาเผชิญกันเลยมาเลยเอาเนื้อซอมบี้มาเอาเนื้อมาจิบบบุ๋มเห็นอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องใช้เนื้อซอมบี้ในการคราฟตายยากจังเลยเก็บจ้าเก็บว้ายครีเปอร์ไม่ได้อยากได้ซะหน่อยเอาไว้ทีหลังก่อนได้ไหมโอ้ยตรงนี้มีกล่องอะไรก็ไม่รู้นะคะมีเรือโอเคขอบคุณค่ะเขามีเรือฟรีให้แล้วก็เหมือนมีทางเดินตรงนี้ด้วยอาจจะเดินไปแล้วไปเจอพวกแกะก็เป็นได้นะคะดังนั้นเดี๋ยววิ่งดูก่อนตอนนี้บุ๋มคือภารกิจวิ่งหาแกะนะคะแล้วปรากฏว่าไม่มีเลยแกะไปอยู่ไหนนั่นไงไม่ใช่นั่นคือสเกเลตันเต็มๆเลยแต่ว่าเหมือนไปเห็นโรงนานะคะดังนั้นเราก็จะวิ่งหลบพวกมอนสเตอร์ไม่ใช่โรงนานี่มันบ้านไอ้โรงนาถูกแล้วโอเคเจอบ้านกับโรงนามากมายอย่างนี้ก็เจ๋งสิคะขอเข้าไปหลบหน่อยนะโอเคเยี่ยมเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนขั้นแรกก็ต้องวิ่งไปนอนก่อนเพราะว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้มีเตียงนอนบอไม่มีของให้เลยงั้นเดี๋ยวเก็บพวกชั้นหนังสือไปดีกว่า Music Room มันต้องใช้นี้เยี่ยมขอนะคะห้องอ่านหนังสือมันต้องใช้พวกชั้นหนังสือนะคะก็ขอเก็บไปหน่อยนะจ๊ะมันจะมีบ้านสักหลังไหมเนี่ยที่มีเตียงนอนให้เราเฮ้ยนี่ไงหนทางแห่งการทำโอ้โหทุกคนเจอหมู่บ้านเหมือนเจอทรัพย์สมบัติเลยนี่เอามาทำเตียงนอนได้แล้วในที่สุดบุ๋มก็จะหนีจากคืนที่เลวร้ายนี้ได้สักทีค่ะเฮ้ยนี่คืออะไรอะไม่รู้อะอันนี้มันเตียงนอนนี่นะมันเป็นเตียงนอนที่บั๊กอยู่ต่างหากเล่าโอ้โหขอได้ไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยได้เตียงมาเรียบร้อยไหนลองคราฟดูซิมันคราฟยังไงนะโอเคใช้สโตนล่างบนอันนี้ไว้กลางแล้วก็อันนี้สองอันเรียบร้อยได้ห้องนอนมาแล้วนะคะตรงนี้มีสองห้องแล้วตอบอุ้ยแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนึงที่มันใช้เนี่ยเบสเฟอร์แนนซ์รูมนะคะห้องเผาอย่างรวดเร็วใช้ถ่านใช้หินแล้วก็ใช้เนื้อเน่าเรียบร้อยอุ้ยวันนี้บุ๋มจะได้เยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยเดี๋ยวอีกห้องนึงนะคะเดี๋ยวขอไปหาไอ้หนังสัตว์ก่อนนะคะทุกคนเราต้องการหนังสัตว์เป็นจำนวนมากเอ้าแล้วทำไมในกรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะให้ตายเถอะก็นึกว่าจะมีอะไรโอ้ my god แถวนี้ก็คือหมู่บ้านหมดเลยนะคะมาบุ๋มเจอแล้วค่ะทุกคนนี่น่าจะเป็นคอกอะไรสักอย่างของเขาแต่ขอหน่อยนะขออันนึงแล้วก็ไม่ได้นึงอ่ะบุ๋มเก็บมาเผื่อทำอาหารให้กับตัวเองด้วยขอในหน้าชาวบ้านอู้ถือว่าง่ายอยู่นะคะเนี่ยคือแบบหมู่บ้านพวกนี้ช่วยเราได้เยอะมากก็เดี๋ยวไปดูก่อนว่าแถวนี้มันจะมีอะไรอุ้ยเดี๋ยวเราต้องช่วยชาวบ้านซะหน่อยแล้วอุ้ยซอมบี้เยอะมากทำไมมีไอรอนโกเลมเลยเนี่ยมานี่ไปเดินทางกันต่อวัวอยู่ที่ใดหาวัวอุ้ย
ตรงนู้นมีปราสาทอะไรด้วยค่ะทุกคนว้าวน่าตื่นเต้นเกินไปแล้วเนี่ยก็นึกว่าแบบแค่ให้เราหาของเอาชีวิตรอดแต่ไม่ค่ะแบบนี้สมราคามากโอ้ my god ตรงนี้ก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงนะคะที่ดูยิ่งใหญ่กว่าดูเหมือนวังขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันไหนๆก็มาถึงขนาดนี้ละขอดูหน่อยนะคะโอ้ที่นี่คือมี everything แต่ว่าของไม่มีในกล่องเลยแฮะแต่ไม่เป็นไรอู้มีกล่องซ่อนน้อยๆทำให้เราอยากรู้อยากเห็นซึ่งเราก็เปิดแน่นอนอยู่แล้วนะโอ้นี่คือชั้น2ชั้นหนังสือเต็มไปหมดเลยไปกันดีกว่าต่อไปโอ้โหเดี๋ยวได้ใช้ emerald ในการทำเลยเหรอเราหาวัวค่ะทุกคนตอนนี้แต่ยังไม่เจอวัวเลยงงมากแต่ว่ายังไงก็ขอดูตรงนี้หน่อยแล้วกันไม่พ้นต้องเดินเข้ามาดูอ่ะตรงนี้มันน่าจริงๆนะคะขอขุดไปหน่อยเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะนี่เอมเบอร์โรพวกนี้เยอะมากทุกคนเยอะไม่ไหวเดี๋ยวบุ๋มจะซ่อมให้เขานะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราใช้หินอุดให้เขาแทนโอเคได้เวลาบรรเลงกลับให้เขาอย่างน้อยบุ๋มทำพังบุ๋มก็ยังซ่อมให้อยู่นะตรงนี้จำเค้าโครงไม่ได้เลยฮะทำอะไรลงไปนี่อ่ะชึบชึบเห็นไม้ได้อยู่ทุกคนโอเคตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันถ้าทำด้วยบล็อกเพชรนี่คือจะแบบว้าวมากเลยปึ๊บ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 เยี่ยมแล้วข้างบนมีอะไรหรือเปล่าฮัลโหลไม่มีเลยตอนนี้เหลือแค่หนังสัตว์เท่านั้นนะคะหนังสัตว์พวกนายอยากได้หนังสัตว์อะมีใครหนังสัตว์บ้างไหมเดี๋ยวขอลองดูทีละคนก่อนเหมือนว่ามีแนวโน้มอยู่นะคะมาดิฉันหนังสือต้องใช้เท่าไหร่นะเฮ้ยแป๊บนึงนะต้องใช้3อันเท่านั้นพอดีเลย1 2 3ขอบคุณค่ะไม่มีใครให้หนังสัตว์เราได้เลยอาจจะต้องกลับไปดูหมู่บ้านที่แล้วนะคะหรือไม่ก็ต้องเดินทางต่อนี่บุ๋มดูลาดเราก่อนว่าน่าเดินทางต่อไหมใจนึงก็ไม่ค่อยอยากไปต่ออยากกลับแล้วอะเพราะว่าได้หลายห้องกว่าที่คิดแล้วนะคะตอนนี้งั้นเรารีบกลับกันดีกว่าก่อนที่มันจะค่ำนะเอาจริงแล้วก็วิ่งออกมาไกลเหมือนกันเนี่ยต้องรีบกลับแล้วเจอวัวพอดีเลยไม่ต้องแลกแล้วค่ะทุกคนแต่น้องจะดรอปให้ไหมไม่รู้ดรอปเธอดรอปไหมดรอปจริงๆด้วยไปกันดีกว่าทุกคนภารกิจวันนี้เสร็จสมบูรณ์มากเราไปนอนให้สมใจเราแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับบ้านกันนะคะอย่าไปปลดล็อกกันอุ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอย่ามาทำร้ายชาวบ้านนี่ก็เป็นซอมบี้วิลเลจเจอร์ใช่ไหมไปทุกคนเข้านอนกันทำไมเขาให้เข้านอนกันอ่ะบุ๋มงงมากเลยนี่ก็เป็นที่นอนไม่ใช่หรออ๋อหรือว่ามันเป็นเพราะว่าแมปนี้มันสร้างในเวอร์ชันเก่ามันชาวบ้านเขาก็เลยไม่นอนงั้นหรออันนี้บุ๋มไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ก็คือเรากลับบ้านแสนสุขของเรากันดีกว่าว้าวน้องวัวน้อยแม่พอเจอทีนี้ก็เจอเยอะเลย แล้วตอนที่เราหาตรงนั้นเราไม่เจอสักตัวงงมากไปค่ะตรงนี้มีอะไรไหมไม่รู้ไปก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนจะกลับขอเอาของนิดๆหน่อยๆติดไม้ติดมือไปหน่อยนะคะตอนนี้ขอคราบอาหารด่วนก่อนนะคะไม่น่าจะถึงบ้านน่าจะหิวตายก่อนตอนนี้จะดึมจะดึมจะดึมอ้าวทีนี้พอกลับก็เจอวัวอีกแม่แล้วตัวนั้นไม่เจอสักตัวเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันฝนตกหรือเปล่าสัตว์มันก็เลยไม่สปอนอันนี้บุ๋มไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ก็คือตอนนี้เราต้องรีบกันหน่อยแล้วเย้มาถึงแล้วค่ะทุกคนรีบไปปลดล็อกห้องต่อดีกว่าปึ๊บมาค่ะทุกคนและตอนนี้เราก็จะมาทำการปลดล็อกห้องต่างๆกันซึ่งขั้นแรกเลยนะคะเราใช้กุญแจมาดูก่อนว่าบุ๋มจะเอาตรงไหนบ้างเนาะบุ๋มอยากได้ห้องนั้นเป็นเหมือนห้องครัวนะคะแล้วก็ข้างๆกันอาจจะเป็นฟาร์มแต่นี่จริงอ่ะอยากลงไปข้างล่างด้วยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวข้างล่างก็เอาไว้ข้างหลังแล้วกันเนาะยังเหลืออีกตั้งหลายห้องอะทุกคนที่เราสามารถทำได้ในวันนี้ตรงนี้เป็นห้องนอนแล้วกันมาเบดรูมนะคะปึ้ม
เรียบร้อยอุ้ยนี่ห้องนอนแล้วต่อไปปลดล็อกห้องนี้มีห้องครัวกับเบดเฟอร์แนนใช่ไหมบุ๋มจะใส่เป็นห้องครัวก่อนนะคะห้องครัวไว้ตรงนี้เลยตรงนี้เป็นห้องเผาของแล้วก็อีกที่นึงเนี่ยเอาเป็นห้องสัตว์นะคะซึ่งที่จริงถ้าหากไม่พอใจที่เราวางแบบนี้แล้วก็สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะในการลบออกได้แล้วก็วางใหม่นั่นเองนะก็ไม่ต้องคิดมากค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยเดี๋ยวบุ๋มทำห้องอีกห้องนึงที่เราคิดว่าจะทำอยู่ก็คือห้องที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะนี่เลยนึบชึบแล้วก็อันนี้หนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็อันนี้อ้าวไม่ได้อ่ะอ๋ออย่าเพิ่งนะบุ๋มปลดล็อกแค่3ห้องนี่นะเดี๋ยวเราทำกุญแจปลดล็อกเพิ่มก่อนโอ้โหต้องเผาไอ้นี่เพิ่มเลยมากลับขึ้นมาเพื่อที่จะเผาเหล็กก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เหล็กด้วยเดี๋ยวปลดล็อกอีกสักห้อง2ห้องเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวนี้สามารถทำอะไรได้อีกเดี๋ยวทำบันไดเพิ่มเลยดีกว่านะเดี๋ยวบุ๋มคราฟบันไดมาเลยนี่บันได1บันได2ตัดไม้โรดีกว่าโอเคทำไลบรารีแล้วกันนะคะทุกคนอ่ะมีชั้นหนังสือ3หนังสือ1แล้วก็อันนี้ข้างล่างชั้นหนังสือ3แล้วก็หนังสืออีก1เล่มค่ะอ้าวกลับมาแล้วจ้าอย่ามาปลดล็อกห้องรอเลย2ห้องซึ่งก็จะมีห้องหนังสือเอาไว้ฝั่งนี้แล้วกันแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยบุ๋มเอาเป็นห้อง Animal โอเคมาครับเลยชึบเอ้าทำไมไม่ได้อ่ะโอเคทุกคนเมื่อกี้เหมือนว่าบุ๋มไปเจออะไรบางอย่างมาก็คือไลบรารีมันต้องมีไอ้นี่มันต้องมีกระดาษด้วยแล้วก็อีกห้องนึงที่เราว่าจะทำก็คือแอนิมอลใช่ไหมเดี๋ยวลองไปดูว่าเราทำผิดตรงไหนบ้างคือตอนนี้บุ๋มคาใจไงบุ๋มต้องให้มันได้อ่ะต้องมีขนนกอ๋ออย่างนี้นี่เองเขินมากเลยอ่ะแล้วบอกว่ามันทำไม่ได้ทุกคนมันทำได้แต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ไม่ครบเฉยทำอะไรไม่ได้เลยนะคะของไม่ครบนะคือมันมีบางอย่างในสมุดที่มันมองไม่เห็นนะคะทุกคนโอ้โหต้องจำไว้เลยเนี่ยเขาน่าต้องถ่ายรูปไว้ซะแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าห้องแต่ละห้องของเราเป็นยังไงมันได้แค่3ห้องเองอ่ะมาดีโอ้โหทุกคนดูห้องครัวของบุ๋มสิคะสวยงามมากนี่ขนาดเขาไม่ได้ใช้มอดเฟอร์นิเจอร์นะเนี่ยดูสิก็ตกแต่งสวยมากเลยอ่ะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องเผาของของเราซึ่งเวอร์วังอลังการล้าน8มากทุกคนดูโหนี่ก็คือมีทุกอย่าง everything แล้วก็ห้องว่างของเราที่ยังไม่ได้ตกแต่งที่บุ๋มมานะคะต่อไปเราลองไปดูห้องนอนของเรากันเลยดีกว่านี่ทุกคนเป็นห้องนอนที่เบียบห้องนอนน่ะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้โอ้โหเวอร์วังมากตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะว้าวนี่แบบตกแต่งได้สวยจริงๆนะนี่บุ๋มชอบมากนะคะแล้วก็มีที่นอนตรงนี้อีกโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย